ายใต้เป้าหมายนโยบายสำคัญของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจหลักในการสงวนรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีโครงสร้างการบริหารงานแบ่งออกเป็น3กลุ่มภารกิจได้แก่ 1. กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมทรัพยากรธรณีกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2. กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดินประกอบด้วยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 3. กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยกรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยมีสำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานปลัดกระทรวงและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานด้านการอำนวยการและการจัดทำนโยบายและแผนด้านการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังมีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นหน่วยงานระดับภูมิภาคใน76จังหวัดทั่วประเทศมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนภายใต้การกำกับของกระทรวงประกอบด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้องค์การสวนพฤกษศาสตร์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนววิถีใหม่ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันเป็นทศ.1เดียวเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าหมายการดำเนินงานที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวให้ได้ร้อยละ55เร่งแก้ไขปัญหาที่อยู่ที่ทำกินของราษฎรในเขตป่าให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติให้มีมาตรฐานรองรับนักท่องเที่ยวในระดับสากลด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับประชาคมโลกเดินหน้าแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบรรลุเป้าหมายของประเทศในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีคริสต์ศักราช2050และเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีคริสต์ศักราช2065ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เดินหน้าแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและขยะทะเลด้านทรัพยากรน้ำเร่งจัดหาน้ำกินน้ำใช้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้น้อมนำแนวพระราชดำริสืบสานพระราชปณิธานสนองงานโครงการในพระองค์ของพระบรมวงศานุวงศ์มาอย่างต่อเนื่องทั้งโครงการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดตากโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้เรื่องหมายมีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติโครงการสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติร.9จังหวัดจันทบุรีโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่และการรักษาอาการป่วยของช้างพายศักดิ์สุรินทร์ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคนไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม